สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วกับ English with พี่ภูและวันนี้มาดูซีรีส์กันเนาะเรียนภาษาอังกฤษจากซีรีส์เรื่อง Two Broke Girls สองสาวที่ถังแตกนะ Broke ตัวนี้ไม่ได้แปลว่าหักนะแต่แปลว่าแตกหมายถึงว่าถังแตกนั่นเองโอเคก่อนไปถึงเรื่องก่อนไปถึงซีรีส์ Broke เนี่ยเวลาบอกว่าฉันน่ะไม่มีเงินแล้วแกแบบหมดตูดถังแตกไม่มีตังค์แล้วเนี่ยใช้คำว่า I'm broke ก็ได้ Hi, what can I get you? We need some. Is that annoying? Is that obnoxious and rude? Is that annoying? Annoying คือน่ารำคาญ Is that annoying? สิ่งนั้นน่ะอย่างเงี้ยหยิบนิ้วเงี้ย snap fingers อย่างเงี้ยมันน่ารำคาญไหม Is that annoying? Is that obnoxious? Is that obnoxious?Obnoxious แปลว่าเกินไปเช่นอะไรที่แพงเกินไปหรืออะไรที่แบบพฤติกรรมที่มันแรงเกินไปหรือมันหนักเกินไปเนี่ย Obnoxious ได้ Is that obnoxious and rude? Rude คือหยาบคายไม่สุภาพมันแรงเกินไปไหมเนี่ยมันไม่สุภาพหรือเปล่ามันหยาบคายไหมล่ะถ้าทำอย่างเงี้ย Would you find it distracting if someone did that to you while you were working? Oh, you don't have a job, sorry. Would you find itdistracting ตรงนี้ก่อนไฟตรงนี้ไม่ได้แปลว่ามองหาไฟตรงนี้แปลว่าคิด would you find it คุณจะคิดว่ามันคุณจะคิดว่ามัน distracting ก็คือชวนให้เสียสมาธิเนี่ยทำอย่างเงี้ยกับฉันเนี่ยเรียกฉันอย่างเงี้ยมันทำให้เสียสมาธิหรือเปล่า would you find it distracting if someone did that to you ถ้ามีใครบางคนทำแบบนั้นกับคุณWhile you're working ขณะที่คุณกำลังทำงานก็ฟาดเข้าไปเลยค่ะต่อไปบอกว่าอีก Oh you don't have a job sorry คุณคงไม่มีงานทำสิเนาะคงจะไม่เข้าใจหัวอกว่าจะเป็นยังไงใช่ไหมขอโทษอะไรอย่างนี้ค่ะนั่นก็ฟาดกลับไปเลยค่ะประโยคเวลาเราจะกระทบกระเทียบหรือว่าถากถางตอบกลับเวลาคนแบบเหยียดหยามเราหรือทำให้เราไม่พอใจอาจจะไม่ต้องใช้คำที่หยาบคายก็ได้ Paulina so good oh. Sorry I didn't realize you were on break I just need some more shredder Here Oh cool อันนี้เป็นฉากที่บอกว่าเพื่อนนางกำลัง on break คือบอกว่าพักงานอยู่แล้วนางก็มีแบบนางก็ซ้ำกับแฟนนางอยู่อย่างนี้แล้วแม็กซ์ก็ไปเจอพอดีแม็กซ์ก็เลยพูดออกมาว่า Oh I didn't realizeYou were on break. ฉันไม่รู้เลยนะไม่ได้ทันคิดเลยไม่ทันรู้มาก่อนเลยว่ายังไงเอ่ยว่าคุณกำลังพักอยู่อย่างเงี้ย I made your favorite red velvet. My little cupcake brought me a cupcake. Let me pay for that. Oh no, it's on the house. It's your birthday. Let me pay you for that. ให้ฉันจ่ายคุณสำหรับสิ่งนั้นMax เอาคัพเค้กมาให้แล้วก็จะขอบอบจ่ายให้แต่บอกว่า Max ว่าไงต่อ It's on the house เป็นสำนวนที่แปลว่าทางร้านเลี้ยงเองทางเราเลี้ยงเองฉันเลี้ยงเองอะไรอย่างนี้บางทีอาจจะพูดว่า It's on me It's my treat ก็ได้ I'm only gonna say this once so pay attention I'm Caroline by the way and you're Max Don't get attached So and you Maxและเธอแม็กซ์ใช่ไหมอย่างเงี้ยด้วยคำที่นางเหลือไปดูชื่อแล้วก็เห็นว่าชื่อแม็กซ์ก็เลยบอกเธอชื่อแม็กซ์ใช่ไหมและเธอแม็กซ์ใช่ไหมแม็กซ์ก็เป็นไงหันมาบอกว่าพร้อมปิดหน้าอกว่า don't get attached ไม่ต้องตีสีมากอย่างนี้นั่นก็แรงใส่ฟาดใส่แต่ติดคำๆหน่อยนึงไม่ต้องตีสีมาก thanks Oleg Shay BarbieAggressively and relentlessly. He will hit on you. จะตื้อจะพูดจาดวลลามทางคำพูดหรือแบบโลมเลียแบบว่าหยอกแซวแบบชนิดที่บอกว่า aggressively อย่างก้าวร้าวอันนี้คือแปลตรงตัวอย่างก้าวร้าวอย่างรุนแรงอย่างหนักเลยแหละ and relentlessly คำนี้คำยากเชียวออกเสียงซิทุกคน relentlessly.คำนี้ก็จะแบบไม่เน้นที่ตัวทีเท่าไหร่ relentlessly คำนี้แปลว่า
ไม่หยุดยั้งไม่หยุดหย่อนซัดแบบเหมือนกับนางก็จะแบบตื้อพูดจาแบบกระเซ้าเย้าแย่แบบไม่หยุดยั้งไม่หยุดหย่อนเลยแบบว่าเต็มที่ He will hit on you aggressively and relentlessly ลองพูดอีกรอบหนึ่ง He will hit on you aggressively and relentlessly โอเคเรียบร้อยวันนี้เห็นไหมวิธีการคือแบบอย่างเงี้ยดูไปแล้วก็ฝึกภาษาไปแล้วก็อ๋อหาดูซิว่ามันแปลว่าอะไรมั่งเข้าใจแล้วก็ปรับใช้เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้หรือถ้าไม่มีโอกาสก็พยายามเสพสื่อเหล่านี้ไปเรื่อยๆเพราะไม่งั้นถ้าอย่างสมมติว่าบางคนไม่มีเพื่อนชาวต่างชาติไม่รู้จะพูดกับใครดีอย่างเงี้ยมันก็ต้องฝึกจากการที่มีอะไรมาเข้าสู่ประสาทเราบ้างได้ฟังมั่งได้เห็นคำพูดมั่งได้พูดตามมั่งอะไรงี้ก็ถือว่าได้พัฒนาภาษาไปในตัวโอเคเรียบร้อยสำหรับวันนี้แล้วก็เดี๋ยวคราวหน้าเจอกันใหม่ช่วงนี้ก็อย่าลืมดูแลสุขภาพเนาะเพราะว่ายังคงเป็นช่วงระบาดของโควิดอยู่แม้จะมีการปลดล็อกคลายล็อกแล้วก็ตามนะหนูทุกคนก็ต้องดูแลตัวเองเนาะและเดี๋ยวคราวหน้าเจอกันใหม่กับ English Arbitrated สวัสดีครับ